พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงการติดตามความคืบหน้าคดีเครือข่ายบริษัทยูฟันสโตว่านายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงได้กำชับให้ดำเนินคดีดังกล่าวถึงที่สุดค่ะและเพื่อเป็นการให้การดำเนินคดีนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดก็ได้มอบหมายให้พลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะสืบสวนลงมากำกับดูแลแนวทางการสืบสวนคดีอย่างใกล้ชิดจากในอนาคตนั้นคาดว่าจะต้องมีการประสานงานกับตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลด้วยโดยในเบื้องต้นนะคะคดีดังกล่าวเป็นคดีที่มีความเสียหายมากกว่า300ล้านบาทแล้วค่ะเนื่องจากมีสมาชิกในบริษัท UDPP ซึ่งเป็นเครือข่ายของยูฟันกว่า 8,000 คนอีกทั้งยังพบการโอนเงินออกไปประเทศจีนและมาเลเซียซึ่งถือว่ามีเส้นทางการเงินเกี่ยวเนื่องกันหลายประเทศจึงเป็นอาชญากรรมข้ามชาติทั้งนี้ก็ยังพบว่าเครือข่ายมีการแฝงตัวเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศหรือว่า SCAP ด้วยนะคะเพื่อให้ตำรวจเกรงกลัวในการดำเนินคดีและจากการตรวจสอบบริษัท UDBP ก็ยังพบความผิดเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวด้วยทั้งนี้ตำรวจก็ได้คุมตัวผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องของบริษัท UDBP ที่ถูกคุมตัวก่อนหน้านี้ไปฝากขังที่ศาลอาญารัชดาแล้วค่ะ